สวัสดีครับ The Baby Boom นะครับก็ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของ Lazada มาพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคลิปวิดีโอที่ทำไปนะน่าจะตอบโจทย์ทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาทำวิดีโอแนะนำการสมัคร Lazada Wallet เนี่ยแหละแบบสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Lazada เนี่ยครับเขาได้ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่ในช่วง1ปีที่เกือบ1ปีนะที่ผ่านมาที่ Lazada ได้ไปรวมตัวกับ Alibaba เปลี่ยนเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างใน Lazada ครับมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการที่แต่ก่อนเนี่ยซื้อสินค้าไม่มีค่าจัดส่งนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นดีๆครับสินค้าบางตัวมีค่าจัดส่งแล้วนะกรณีที่สินค้าส่งมาจากต่างประเทศส่วนสำหรับในประเทศเราครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับยังไม่เจอตัวไหนมีค่าจัดส่งนะและตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่มีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มครับจาก Lazada แอปพลิเคชันตัวเก่าครับรวมถึงเว็บไซต์ตัวเก่าครับเขาก็ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่นะเราจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยรวมถึงวิธีการล็อกอินแบบใหม่ด้วยนะคนที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันขึ้นโลโก้ 9.9 มาแล้วนะครับสำหรับแคมเปญใหญ่ประจำปีของ Lazada ปีนี้นะครับก็ชื่อว่า 9.9 นะครับเป็นตัวฉลองการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ของ Lazada เนี่ยแหละก็คือวันที่9เดือน9นี้ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ 100% รวมถึงมีโปรโมชั่นนะครับลด 80%มีสินค้าแบรนด์เนมรวมถึงสินค้าที่อยู่ใน Lazada Mall ครับเข้ามาอยู่ในโปรโมชั่นนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องเตรียมเงินช้อปกันให้ดีครับซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหากับการซื้อสินค้า Lazada แล้วไม่มีคุณภาพนะครับผมเคยทำวิดีโออธิบายไปหลายๆตัวแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ย Lazada เขาก็ปรับมาอีกตัวนึงก็คือเขามี Lazada Mall ขึ้นมาก็คือสินค้าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจาก Lazada คือเป็นผู้แทนจำหน่ายจริงๆสมมติว่าอย่างเป็นยี่ห้อ Fuji ยี่ห้อ Sony เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมเหล่านี้จริงๆดังนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่ายกระดับนะความเชื่อมั่นของเราขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยดังนั้นนะครับใครกลัวเรื่องสินค้าปลอมเนี่ยให้ดูป้าย Lazada Mall นะครับซื้อใน Lazada Mall เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมนะครับกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ครับที่ Lazada มีฟีเจอร์ตัวใหม่มาที่เราเรียกว่า Lazada Wallet ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีสมัครและก็ใช้งาน Lazada Wallet เพื่อเตรียมช้อปปิ้งกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงตอนนี้เรามาดูการสมัครแอปพลิเคชัน Lazada Wallet กันนะครับหลังจากเราอัปเดตแอปพลิเคชันของ Lazada มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวโลโก้ Lazada 9.9 ตัวนี้ครับเข้ามาในแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้หน้าตาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับส่วนคนที่ตอนนี้ที่กดลิงก์ซื้อของของผมนะครับแล้วไม่เจอสินค้าครับเพราะว่ากำลังปรับปรุงแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตลิงก์สินค้าใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นครับก่อนที่เราจะช้อปปิ้งเนี่ยก่อนเนี้ยเราก็ใช้วิธีโอนเงินใส่บัตรเครดิตอะไรต่างๆเนาะตอนนี้เขามีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาตรงมุมขวาครับเราเรียกว่า Wallet นะครับเมื่อเข้ามาครับก็จะเหมือน Wallet ตัวอื่นครับที่มียอดเงินของเรานะครับการใช้ Wallet ใน Lazada เนี่ยเป็นข้อดีนะครับเพราะนั้นเวลาเราคืนสินค้าต่อไปเนี่ยเงินมันก็จะคืนกลับเข้า Wallet ครับแล้วก็การคืนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นครับตอนนี้เรามาสมัครใช้งาน Wallet กันก่อนนะครับครั้งแรกเนี่ยผมต้องเข้าไปกด Active My Wallet ครับหลังจากนั้นเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราไปครับแล้วก็กด Send Code ครับหลังจากนั้นครับให้กลับไปดูที่กล่องข้อความฮะเราจะได้โค้ด Wallet ครับขึ้นมานะครับโค้ดเนี่ยจะมีอายุแค่5นาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นเราต้องรีบกลับเข้าไปยืนยันนะครับเมื่อเข้ามาครับก็กดยืนยันโค้ดให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับใส่รายละเอียดของเรานะครับให้ครบถ้วนครับข้างบนเนี่ยนะครับเราให้ใส่เลขบัตรประชาชนครับเมื่อใส่เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ของเราเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้กดยืนยันครับเพียงแค่นี้ครับ Lazada Wallet ของเราครับก็เปิดใช้งานแล้วนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับก็วันนี้ผมจะทำผ่านออนไลน์แบงกิ้งนะครับใครอยากจะเปลี่ยนจำนวนเงินครับก็เปลี่ยนด้านบนนี้ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินที่จะเติมเข้าไปใน Wallet ได้นะครับก็ตอนนี้ใส่ไว้300ใครอยากเติมทีละ50บาท100บาทอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับก็เข้าไปที่บัญชีธนาคารครับแล้วก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับกดหลังจากนั้นครับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีครับเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีเมสเซจแจ้งเตือนมาในแอปพลิเคชันของเราครับให้เรากดชำระเงินนะครับก็ยอดที่ผมซื้อใส่ไว้ใน Lazada ตอนนี้ก็คือ300บาทครับเราก็
กดชำระเงินเข้าไปครับทีนี้เรากลับมาดูที่หน้า Lazada Wallet ครับว่าเงินเราเข้ายังครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ใน Wallet ผมมีเงิน300พร้อมช้อปปิ้งสำหรับวันนี้แล้วครับก็ปลอดภัยนะเพราะว่ามันไม่ได้เอาบัญชีเข้าไปผูกเลยนะครับมันใช้วิธีเติมเงินเข้าไปสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีผูกนะครับเราใช้วิธีเติมเงินผ่านมือถือก็ได้นะครับโดยการซื้อบัตรเงินสดนะครับอย่างของผมเนี่ยก็สามารถไปซื้อบัตรของ True Money อะไรเงี้ยตามเซเว่นเซเว่นอย่างเงี้ยก็มาขูดใส่เลขเติมใส่ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็วิธีเติมเงินเข้าไปใน Lazada Wallet ก็ง่ายๆแบบนี้นี่แหละครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแอปพลิเคชันของ Lazada เนี่ยก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวนะครับการชำระเงินการต้องการคืนสินค้านะครับหรือว่าการยกเลิกสินค้านะครับตอนนี้เนี่ยสามารถทำง่ายๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีเคสอะไรที่จะต้องทำเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่ไม่ทราบว่าจะเข้าหน้านี้ยังไงเข้าแอปยังไงหรือว่า Lazada เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็กดจากลิงก์ด้านล่างครับเพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ Lazada ได้ก่อนที่จะสมัครได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมครับก็ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโออื่นๆที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ Lazada นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังและไม่โดนหลอกจาก Lazada นะครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ